สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะมาทำคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องกันมานานมากๆก็คือคลิปฮอลช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเป็น EP 2ของเมย์ก็คือที่จริงๆแล้วอ่ะเสื้อผ้าครั้งเนี่ยคือมันครบชุดอ่ะก็คือมีทั้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อเดรสอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาคือครบก็รู้สึกว่าใครที่ชอบสไตล์เดียวกับเมย์ก็สามารถมาดูกันได้วันนี้แต่คือว่าครั้งเนี่ยคือที่เมย์ซื้อมาคือบางตัวก็ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างคือแบบเขาเขียนไซส์ผิดอะไรด้วยแหละก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันว่ามีตัวไหนบ้างก็คือว่าเมย์ซื้อมาทั้งทาง Shopee แล้วก็ทั้งใน IG นะก็จะผสมกันไปบางร้านใน Shopee ก็จะมีใน IG ด้วยก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วกันเนาะก็มาเริ่มกันสิ่งแรกดีกว่าเป็นกระเป๋าถ้าไม่เจอหรือเธอไม่มีอยู่ไหนเนี่ยไหนวะก็ออกมาแล้วมัวที่สุดในโลกเท่าที่โลกนี้จะมีคนมัวเลยก็คือสิ่งแรกนะคะเป็นกระเป๋าก็คืออันนี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้ามีซื้อมาทั้งหมด2ใบเป็นสีชมพูกับสีขาวแบบสกีลายอะไรอย่างนี้คือรู้สึกว่าซื้อ2สีนี้มามันเข้ากับ everyday look อะคือแบบใส่เป็นยีนแล้วก็สะพายกระเป๋าข้างๆไปหรือไม่ก็ใส่เป็นเดรสก็สะพายได้อะไรแบบเนี้ยคือเมย์รู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะมันเซฟตัวเองมากกว่ามันใส่ของได้เยอะด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชอบแล้วก็เดี๋ยวนี้คือรู้สึกว่าอินกับแบบไลฟ์สกรีนเป็นคำอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้เอาจริงคือมันดูแอบเก่าว่ะมินว่ามันดูเก่าๆปะใช่มันดูแอบเก่าแต่คือมันก็สวยดีนะแล้วก็เป็นสกรีนคำต่างๆนานาประมาณนี้แต่ว่าไอตัวสีขาวเนี่ยคือแบบเนื้อผ้าเขาค่อนข้างดีมากเลยนะอันนี้คือซื้อมาใบละ92บาทยังไม่ถึง100อ่ะคิดดูดิซื้อมาจากใน Shopee ชื่อว่าร้านเปาเปยอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นั่นแหละคือใบละ92บาทนี่คือแบบมันดีมากแล้วคือเนื้อผ้าโอเคเลยนะแล้วก็ข้างในสำหรับสีขาวอันนี้ก็เป็นโล่งๆไม่มีอะไรเป็นโล่งๆแต่ว่าสีชมพูจะมีเป็นกระเป๋าซิปข้างในกระเป๋าซิปอันเนี้ยข้างในก็ประมาณนี้สำหรับอันนี้คือในร้านเขาก็จะมีขายกระเป๋าเป็นไปหมดเลยก็ต้องไปเลือกเอาส่วนมากก็เป็นกระเป๋าแบบสกีลายอะไรแบบนี้เนี่ยแหละก็ต้องไปดูนะจ๊ะคือมันถูกมากอะคือชอบมากๆเลยกะว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออีกอะต่อมาชิ้นที่2นะคะคือเมย์ชอบตัวนี้มากชอบแบบชอบมากอะเดี๋ยวให้ดูลายก่อนยังไม่บอกว่าเป็นอะไรดูดียังไม่แกะป้ายเลยเนี่ยคือลายคือมันน่ารักมากคือมันเป็นสีออกแบบส้มๆแบบเป็นสียังไงอธิบายไม่ถูกอะเป็นคนอธิบายไม่ค่อยถูกเลยมันเป็นสีออกส้มๆแนวๆแบบเห็นแล้วมันดูเป็นแบบสปริงอ่ะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าแบบมันน่ารักอ่ะแต่ประเด็นคือตัวเนี้ยเมย์ซื้อมาแล้วมันก็ใส่ไม่ได้จ้านี่ตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้ราคา289บาทก็คือจะเป็นยางยืดตรงนี้ใช่ไหมเอาไว้ปาดไหล่หรือไม่ปาดไหล่ก็ได้แล้วก็เป็นแขนแบบระบายคือเห็นในแบบอ่ะคือแบบน่ารักมากคือแบบสวยคือแบบผิวเขาหน้าตาเขาคือมันดูขับกับชุดนี้มากเว้ยก็เลยแบบฉันอยากจะใส่แล้วออกมาเป็นอย่างนั้นก็เลยซื้อมาใช่ไหมพอซื้อมาเสร็จปุ๊บใส่ไม่ได้จ้าคือเอวเมย์ประมาณ27ในนั้นเขาก็เขียนว่าเอวอ่ะ27.5หรือ27เนี่ยแหละแล้วเสร็จปุ๊บก็ดูว่ามันใส่ได้แหละเอวแบบพอดีอะไรเงี้ยมันอาจจะพอดีเกินไปมั้งหรือยังไงแต่คือมันรูดซิปไม่ได้เลยอ่ะก็คิดว่าจะส่งต่อในร้านเมนิโฟซ่านะจ๊ะก็ไปฟองกันได้เสื้อผ้าที่เมย์ส่งต่อก็จะอยู่ในร้านนั้นประมาณนี้ตัวนี้289บาทจากร้านซัมเดย์มอสมั้งเนี่ยยังไม่ได้แกะป้ายเลยจ้าแต่ว่าลองแล้วรุ่นไม่ได้นี่น่ารักสีมันน่ารักมากโคตรเสียดายเลยตัวเนี้ยต่อมาเป็นเอาจริงๆคือไม่ได้เรียงอะไรเลยเอาขาๆกันไปแล้วกันต่อมาเป็นรองเท้าแตะคู่นี้ยังไม่ได้ใส่เลยยังอยู่ในถุงเลยนี่คู่นี้แกวมาให้ดูรองเท้าแตะอันนี้คือจากร้านซิตาโน่เหรออันนี้หรือเปล่าซิตาโน่คือหลายๆคนถ้ารู้สึกว่าใครเคยเล่นแบบเป็นขาช้อปปิ้งอ่ะน่าอาจจะมีอ่ะอาจจะมีคู่นี้ติดบ้านหรือไม่ก็เคยเห็นผ่านตาอยู่แล้วเป็นคู่นี้อันนี้เมย์ซื้อมา88บาทคือเมย์รู้สึกว่าอยากที่จะได้รองเท้าแตะแบบน่ารักสักคู่แบบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้แบบจริงจังในชีวิตประจำวันมากก็ได้แต่ขอแค่แบบน่ารักอันเนี้ยก็คือลองใส่แล้วก็ใส่ได้คือจริงๆเคยเป็นป่ะเวลาซื้อรองเท้าจากแบบออนไลน์หรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้างกังวลว่าซื้อมาแล้วจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าการวัดของแต่ละร้านมันไม่เท่ากันบางหน่วยไปเป็น
เซนบางที่ก็เป็นนิ้วแล้วเป็นแบบขนาดที่มันไม่เท่ากันอ่ะแต่คือเนี่ยซื้อมาแล้วมันโอเคเลยก็ลองไปดูในร้านนี้นะ88บาทยังถูกมากถูกสุดๆแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครหัวเท้าอ่ะไปตรงเท้าด้านบนอ่ะกว้างอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนำอ่ะเพราะว่ามันก็จะรัดๆหน่อยก็ประมาณนี้น่ารักดีชอบต่อมานะคะต่อมาเป็นเสื้อที่มันเป็นร้านที่เป็นแบบเหมือนของจีนอะที่มันจะเป็น .th เหมือนครั้งที่แล้วที่เมย์เคยอธิบายให้ฟังอะอันนี้ชื่อว่าร้าน loveflower.th นี่เมย์ได้มา2ตัวจากร้านนี้ผู้สาวมาตั้งให้หาเจอง่ายๆแต่ดันหาไม่เจอเจอแล้วอันนี้คือซื้อมาจากร้าน loveflower.th นะคะก็ซื้อมาทั้งหมด2ตัวอันนี้คือเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นอะเสื้อที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นน้องแบบตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเนี่ยคือมันเป็นผ้าล่องแบบยืดได้อะแต่คือก็ไม่ได้ยืดมากมายนะคือมันถ้าสมมุติว่าใครที่อบอวบมากๆหน่อยก็อาจจะใส่แล้วรัดแบบรัดหน้าอกแต่คือก็คิดว่ายังใส่ได้นะแต่คือเมย์ชอบดีเทลของเขาไว้ดีเทลตรงที่เป็นตรงคอกับตรงแขนอะคือดีเทลก็จะเป็นแบบย่นๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเวลาใส่อะคือมันจะแบบดูมีอะไรมากกว่าเสื้อยืดที่เป็นคอกลมธรรมดาคือจริงๆคือมันไม่ใช่สีชมพูโทนนี้เว้ยมันเป็นชมพูที่น่ารักกว่านี้มันเป็นนมน่ารักอ่ะแล้วคืออันนี้คือแบบมันเป็นชมพูที่ไม่ชอบอ่ะเมย์ไม่ชอบตัวไม่ชอบสีชมพูนี้อ่ะก็เลยกะว่าแบบแต่คือในเมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ก็หาไปใส่กับอะไรสักอย่างเหมือนกันกะว่าจะเป็นซื้อสีขาวอีกตัวนึงสีขาวไว้ใส่กับพวกเดรสที่เมย์ชอบใส่ข้างนอกได้อ่ะน่ารักชอบตัวนี้เมย์ซื้อมาในราคา109บาทนะคือมันมีหลายร้านมากที่ขายอย่างเนี้ยมีทั้งแบบพร้อมส่งแล้วก็แบบพรีออเดอร์ที่เป็นของจีนอ่ะก็ต้องลองไปหาดูแต่ว่าอันนี้เมย์ซื้อมากับอีกตัวนึงซื้อมาพร้อมกันก็เลยเลือกร้านนี้มาพร้อมกันเลยแล้วก็ในระยะเวลาที่มาส่งอ่ะคือประมาณแค่1อาทิตย์คือแบบถือว่าเร็วมากๆเลยนะสำหรับการที่พรีออเดอร์มาจากจีนอะไรแบบเนี้ยเร็วมากต่อมาอีกตัวนึงที่ซื้อร้านนี้ก็คือเป็นตัวลูกไม้ตัวนี้น่ารักมากคือช่วงนี้คือจะอินกับลูกไม้เป็นพิเศษตัวลูกไม้ตัวนี้คืออันนี้ข้างหน้าแล้วข้างหลังเขาก็จะมีเป็นกระดุมให้ใส่อยู่ตรงคอแล้วก็ที่น่ารักที่สุดก็คือตรงนี้ตรงแขนน่ารักเนาะน่ารักมากตรงไหนคือเวลาใส่อ่ะก็จะเป็นอารมณ์แบบเดี๋ยวคือรีเสิร์ชภาพก็จะเป็นเหมือนแบบลูกคุณหนูอ่ะลูกคุณหนูแบบอลิซาเบธที่1อลิซาเบธที่2อะไรแบบเนี้ยคือแบบน่ารักอ่ะคือมันน่ารักมากเว้ยแล้วแบบชอบมากก็เลยซื้อมาแต่ว่าคือเมย์ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กนะคือเป็นผู้หญิงไซส์กลางคือขนาดเมย์ใส่อ่ะมันยังดูแบบแอบหลวมนิดนึงอ่ะเมย์ว่าตัวเนี้ยมันน่าจะแบบเกือบพอดีตัวแต่ไม่ถึงขั้นพอดีตัวมันจะใส่แล้วสวยเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปในกางเกงหรือว่าในกระโปรงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่พองมากเกินไปแล้วมันจะสวยอ่ะแต่คือเมย์ใส่แล้วเมย์รู้สึกว่ามันยังใหญ่กว่านิดนึงอ่ะเรื่องมากเนาะแต่คือก็โอเคอ่ะตัวละ255บาทเนี่ยชอบมากตอนนี้คืออินกับลูกไม้แบบนี้มากๆเลยกะว่าจะไปหาซื้อแนวนี้ใครมีแนะนำก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ละกันนะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเดสไลดอกสีชมพูแต่คือตัวนี้ค่อนข้างมีประวัตินิดนึงก็คือตอนแรกที่เมย์ซื้ออันนี้เมย์ซื้อจากใน IG ชื่อว่าดอลล่าเหรอสักอย่างประมาณเนี้ยชื่อประมาณนี้แหละคือใน IGเมย์ดูจาก Your Story เขาไว้ว่าเออมันมีตัวนี้มาใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วคือในรูปของเขาอ่ะสีมันเหมือนว่าเขาปรับสีให้อ่อนลงอ่ะมันจะดูกลายเป็นสีม่วงเว้ยคือเมย์อินกับสีม่วงแบบอยากได้เดรสสีม่วงอะไรเงี้ยเพราะเวลารู้สึกว่าเวลาใส่สีม่วงแล้วมันจะทำให้ผิวดูแบบดูผ่องขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเลือกซื้อมาโดยไม่ได้ถามก่อนก็คือเมย์ซื้อตรงเนี้ยแหละแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็รวบรวมบัญชีโอนว่าอ๋อชื่อนี้นะอะไรเงี้ยบอกแล้วก็เขียนว่าสีชมพูก็เลยแบบอ๋อโอเคมันคือสีชมพูประมาณนี้แล้วคือพอได้มามันก็น่ารักแหละมันดูแบบเป็นลูกคุณหนูเบาๆน่ารักแบบสาวหวานๆอ่ะแต่คือเมย์ใส่ไม่ได้เว้ยคือจริงๆอ่ะเมย์ก็ถามเพื่อนแล้วนะว่าตัวนี้โอเคไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันจ้ำตรงหน้าอกนะแกแบบใต้นมอ่ะแกใส่ได้หรอเพราะว่าแบบเมย์ก็มีพุงใช่ป่ะล่ะผลที่สุดก็คือใส่ไม่ได้คือมันใส่ไม่ได้จริงๆมันจะดูแบบตันอ่ะมันจะดูอ้วนอะไรเงี้ยก็เลยส่งต่อให้เพื่อนคนนั้นแหละที่ปรึกษาประมาณนี้แต่คือค่อนข้างน่ารักนะคือชอบน่ารักตัวนี้ก็คือ300บาทแต่คือไม่รู้ว่าเขาจะมีขายหรือเปล่าเราต้องแบบไปถามที่ร้านเขาอะไรแบบนี้แต่คือน่ารักมีชอบน่ารักต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเดสครีมตัวนี้คือเคยใส่ไปแล้วเป็นเดสครีมตัวนี้เคยใส่ไปแล้วตัวนี้คือคนถามเยอะมากว่าซื้อที่ไหนน่ารักอะไรแบบเนี้ยก็คือซื้อที่ร้านชื่อว่าแคทสโตคือร้านนี้เขาแบบอันนี้ต้องขอพูดถึงร้านก่อนคือเขาขายดีมากอ่ะ
คือสมมติว่าเขาเพิ่งลงแล้วก็มีคนซื้อแล้วก็หมดเลยเว้ยคือแบบขายดีมากจนต้องแบบติดตามว่าเขาลงสินค้าอะไรแล้วน่าสนใจไหมถ้าชอบจริงก็คือต้องซื้อเลยก็คือแบบไวมากหลายๆอย่างแล้วคือราคาโอเคกว่าใน Shopee บางร้านอีกอะคือราคาแบบดีก็เลยซื้อตัวนี้มาตัวนี้ได้มาทันตัวนึงเป็นตัวนี้เป็นเดรสสั้นสีครีมเนี่ยน่ารักมากเลยอะชอบมากความยาวหรืออะไรต่างๆโอเคใส่แล้วแบบเหมือนจะอ้วนแต่คือก็ดูแบบฉันไม่ได้อ้วนนะอะไรแบบเนี้ยชอบตัวเนี้ยตัวนี้คือ320 บาทน่ารักต่อมาก็เอามาเป็นกระเป๋าละกันคือเราไม่ได้เรียงอะไรทั้งสิ้นเลยอะแบบเรียงมาแบบงงๆกระเป๋าใบนี้ซื้อมาจากร้านอะไรอะชูช็อปเหรอคือเขามีทั้งใน IG แล้วก็ใน Shopee เหมือนกันจะเป็นอันนี้คืออยากได้กระเป๋าที่ดูแบบคือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นซื้อแบรนด์แต่คืออยากให้มันดูแบบแข็งแรงคงทนระดับนึงแล้วก็ใบใหญ่ระดับนึงอะเอาไว้แบบเวลาสมมติว่าไปต่างประเทศหรือว่าไปแบบไปเที่ยวหรืออะไรสักอย่างที่จำเป็นที่จะต้องใส่ของเยอะแต่ว่าต้องแต่งตัวแบบนิดนึงอะก็อยากที่จะได้ก็คือข้างในอะคือโอเคเลยนะคือข้างในคือเขาแบ่งเป็นทั้งหมด2ช่องใหญ่ๆแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ใส่ของอะไรเงี้ยแล้วก็มีซิปแล้วก็มีสายทั้งหมด2สายก็คือสายที่เอาไว้สะพายข้างๆกับสายที่เอาไว้สะพายยาวๆแล้วก็มีแบบปรับระดับได้ก็คือโอเคเลยนะสำหรับใบนี้อันนี้คือซื้อมา390 บาทคือราคาแบบสมเหตุสมผลแบบสมเหตุสมผลจริงๆอะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้วัสดุดีอะไรมากมายแต่คือก็หนาและคงทนอยู่นะมีทั้งหมดสีดำกับสีเบจเป็นสีครีมๆอย่างเงี้ยจริงๆอยากได้สีดำแต่ว่าตอนนั้นคือหมดแล้วคิดอยู่ว่าที่บ้านเนี่ยกระเป๋าสีดำเยอะมากก็ลองเป็นสีนี้ดูก็โอเคสำหรับใบนี้ต่อมาจากร้านเดียวกันเลยชื่อว่าร้านเลยนะชูช็อปอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเดรสเขียวที่เมย์ใส่ไปตอนอยุธยาแต่เมย์รู้สึกว่าเมย์ใส่ไม่ได้ตรงที่ว่ามันยาวเกินไปมันเป็นความยาวที่ยาวเกินไปสำหรับระดับความสูงของเมย์เมย์ก็เลยขายต่อเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็ซื้อไปแล้วที่จริงอะตอนที่เมย์ดูรูปเมย์คิดว่าเขาจะเป็นลายสก็อตสีเขียวแบบลายสก็อตที่เป็นขาวกับขาวเขียวอะไรเนี่ยแต่คือจริงๆอะมันจะเป็นลายสก็อตอีกแบบนึงคล้ายแบบผ้าขาวม้าอะไรประมาณนั้นอะแต่จริงๆเขามีชื่อลายของเขาก็คือเคยเสิร์ชหาอยู่เดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็ข้างหลังก็คือจะเป็นโบให้ผูกข้างหลังแบบเนี้ยแต่คือสายค่อนข้างยาวมาก350 บาทจ้าอันนี้คือถ้าสมมติว่าใครที่สูงน้อยกว่าเมย์คือเมย์สูงร้อยประมาณ162-163อะคือใส่แล้วคือเกือบราบพื้นอ่ะก็แนะนำให้คนสูงมา165ใส่น่าจะสวยกว่าต่อมานะคะเป็นกางเกงตัวนี้คือแนะนำมากอันนี้คือเพื่อนเมย์แนะนำใหม่ทีว่าสำหรับคนที่ชอบใส่ชุดแบบเดรสถ้าสมมติว่าข้างในอ่ะใส่เป็นกางเกงยีนแบบกางเกงยีนที่เมย์ใส่ตอนเนี้ยกางเกงยีนเห็นหรือเปล่าเห็นไหมกางเกงยีนอย่างเงี้ยใส่กางเกงยีนอย่างเงี้ยข้างในอ่ะมันจะหนามันจะทำให้กระโปรงข้างนอกดูหนาใช่ปะหรือใครถ้าสมมติว่าใส่เป็นกางเกงรัดรูปแบบที่เอาไว้ใส่ตอนที่เรียนหนังสือที่เอาไว้ใส่ข้างในกันโป๊ะมันก็สมมติว่าเวลาลมตีขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นแบบสัดส่วนที่แบบมันแบบกระตู้เกินไปอ่ะแบบจีจ๊าดอ่ะเข้าใจปะแล้วเพื่อนเมย์มันก็แนะนำให้ใส่เป็นกางเกงอย่างนี้ข้างในเว้ยกางเกงแบบเนี้ยกางเกงผ้าแบบเนี้ยผ้าที่แบบผู้หญิงแบบสาวๆสมัยที่แบบมัธยมปลายเนี่ยอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่คือตอนที่เมย์เรียนตอนมัธยมอ่ะเขาจะชอบใส่กางเกงผ้าแบบนี้อ่ะไม่รู้เขาเรียกผ้าอะไรนะแล้วก็ใส่เป็นเสื้อยืดหรืออะไรเงี้ยเวลาไปเรียนหนังสือพิเศษอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละคือเพื่อนเมย์แนะนำให้ใส่อันนี้เข้าไปข้างในเพราะว่าเวลาสมมติว่าเวลาใส่อ่ะมันไม่หนามันเป็นความบางแบบบางกำลังดีอ่ะบางที่แบบสมควรที่จะใส่ไว้ข้างในอ่ะแล้วก็เวลาสมมติลมตีขึ้นมาแล้วเห็นข้างในอ่ะมันจะดูเป็นกางเกงเข้าใจปะมันจะดูเป็นกางเกงข้างในดูแบบไม่น่าเกลียดดูไม่โป๊อะไรแบบนี้นั่นแหละซื้อกับเพื่อนมาหารกันรู้สึกว่า3ตัวจะเหลือ250 บาทนี่แต่คือเมย์ซื้อไซส์มาผิดเห็นปะคือมันใหญ่มากอะใหญ่แบบใหญ่มโหฬารมากนี่น่าจะไซส์ L อะที่จริงเมย์น่าจะต้องเป็นซื้อแบบไซส์ M อะไรแบบเนี้ยคือตัวนี้คือหนักใหญ่จริงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปซื้อใหม่แต่คือเมย์ลองใส่แล้วคือมันโอเคจริงนะสำหรับพวกเวลาใส่เดรสหรือใส่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ซื้อมาจากร้านกูโรลินน่าจะใช่นะใน Shopee แล้วแหละ3ตัว250 บาทก็แนะนำให้ซื้อสีที่น่าซื้อก็มีสีครีมขาวแล้วก็ดำเป็นสีพื้นฐานไว้ใส่ข้างในคือไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ข้างในอย่างเดียวก็เอาไว้ใส่วันสบายๆอย่างเงี้ยได้ดีจริงๆแนะนำจริงๆอะถ้าใครชอบใส่เดรสอะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะก็คืออันนี้เมย์จะทำเป็นคลิปแบบไอเทมหน้าร้อนใช่ปะแต่ว่าเนี่ยขอเอามาพูดเลยมันไม่ใช่เสื้อผ้าหรืออะไรทั้งสิ้นอ่ะมันคือสเปรย์ระงับเหงื่อและกลิ่นกายปกติ
ไกลขนาดนี้ยี่ห้อซาวิวเหรออะไรอะซาอะไรวะซาวิวซาวิวอะไรอะ SVL ไม่รู้อ่านไม่ออกก็ประมาณนี้คือเนี่ยมันเริ่มจากใน Twitter มีคนนึงมารีวิวว่าเนี่ยสเปนเนี่ยระงับเหงื่อระงับกลิ่นกายได้ดีมากแล้วคืออากาศตอนนี้คือมันร้อนมากเว้ยก็คือเมย์เป็นคนที่เหงื่อเยอะมากคือเหงื่อเยอะทั้งตัวคือสมมติว่าเริ่มอากาศร้อนแล้วคือเหงื่อออกคนแรกเหงื่อเยอะคนแรกเหงื่อเยอะมากทั้งตัวจักรแล้อะไรต่างๆคือมันน่าเกลียดปะที่ผู้หญิงแบบเหงื่อออกจักรแล้แล้วเป็นดวงอย่างเงี้ยมันแบบแล้วแต่งตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยฉันน่ารักนะแต่แบบจักรแล้เป็นดวงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่โอเคเว้ยก็เลยไปลองซื้อตัวนี้มาเขาบอกเป็นผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อลดกลิ่นกายที่รักแร้มือและเท้าด้วยนะแต่ขอบอกล่วงหน้าว่าเมย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแบรนด์นี้นะแต่คือจากผู้เคยทดลองใช้มารีวิวให้ฟังเพื่อสูว่าแบบเกิดอะไรขึ้นใช้ตามแล้วเกิดอะไรขึ้นคือเมย์ไม่รับผิดชอบนะคือแบบไปคุยกับทางร้านเองนั่นแหละก็คืออันนี้เมย์ซื้อมาในราคาหลอดละ260 บาทที่ร้านชื่อเนี่ยแหละซาลิวแคร์อะไรสักอย่างก็เดี๋ยวขึ้นชื่อให้สักทีอ่ะเขาบอกว่าให้ทาเอ้ยให้ฉีดที่รักแร้ห่างประมาณ1 ฝ่ามือหลังจากอาบน้ำตอนนอนเสร็จอ่ะก่อนนอนอาบน้ำอ่ะแล้วก็ฉีดเสร็จปุ๊บตอนเช้ามาแล้วก็ล้างเมย์ก็แบบคิดว่ามันแบบก็แค่ฉีดเพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรแล้วเสร็จปุ๊บก็ลองไปแบบหากิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะๆเช่นไปงานรับปริญญาเพื่อนเว้ยฉีดไปงานรับปริญญาเพื่อนเสร็จปุ๊บเหงื่อออกทั้งตัวยกเว้นรักแร้เว้ยคือมันแห้งแบบแห้งอ่ะมันแห้งแบบแห้งใช่ไหมให้มิ้นจับอ่ะมันแห้งแบบแห้ง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 มันไม่มีเหงื่อออกมาเลยอ่ะมันก็มีความแบบเปียกนิดนึงนะแต่แบบเปียกแบบเบามากอ่ะแบบคืองงมากว่าทำไมมันถึงแห้งขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรก็คือพูดตรงๆว่าตัวเองก็กลัวว่ามันจะมีสารอะไรยับยั้งอะไรหรือเปล่าก็คือหลังจากนั้นประมาณ1 อาทิตย์ก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละคือลองไปอ่านรายละเอียดของเขาดูเว้ยเขาบอกว่าให้เนี่ยให้พ่นติดต่อกัน 3-5 วันจนกระทั่งเหงื่อและกลิ่นกายใต้ตรงแขนลดลงจากนั้นให้หยุดพ่นและพ่นเว้นสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งประมาณนี้ลองไปอ่านดูเขาก็ให้คำปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อย่างดีแหละก็ลองไปดูเขาบอกว่ามีไอเนี่ยอลูมิเนียมคลอไรด์เนี่ย 20% แล้วเมย์ก็ลองไปเซิร์ชใน Google ด้วยว่ามันคืออะไรเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสารช่วยลดเหงื่อนั่นแหละในระดับ 20% คือระดับที่เหมาะสมประมาณนี้แต่คือมันรู้สึกว่ามันลดได้เวอร์มากคือเมย์ฉีดแค่ครั้งเดียวแล้วอีกวันนึงคือมันไม่มีเหงื่อแบบบางทีก็รู้สึกว่าเหงื่อมันคือของสีที่ต้องระบายป่ะวะอะไรเงี้ยมันก็ตกใจนิดนึงแต่คือมันก็ดีอ่ะถ้าแหลมก็ขัดแย้งนิดนึงแบบเครียดอ่ะก็ลองไปดูเอาว่าใช้แล้วเป็นไงถ้ารู้สึกว่าใครเคยใช้แล้วแบบโอเคหรืออะไรไงก็ลองเมนดูนะนั่นแหละแต่อย่างที่บอกคือมีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะแค่มาบอกเฉยแต่ในคอมเมนต์ก็เคยเจอคนแพ้นะแต่คุณก็แบบ1 ใน 100อ่ะเข้าใจว่า นั่นแหละอย่างสุดท้ายในวันนี้ตึ้งตึ้งตึ้งมินคิดว่าอะไรกระจกเหรอเฮ้ยผ้าปูปิกดีกว่ามันก็คือร้านของมีเองนั่นแหละค่ะแต่เรามีโปรโมชั่นมาเสนอเอาจริงๆคือโฆษณาคลิปเลยอะกลัวคนเบื่อคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายเรื่องโฆษณาเนี่ยก็คือว่าเมย์เปิดร้านชื่อว่า Summer and Rosie อุ๊ยแล้วอะสรุปติ๊ง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 ก็คือเปิดร้านขายหมวกนั่นแหละคือเมย์รู้สึกว่าเมย์เป็นคนชอบใส่หมวกเว้ยเป็นคนชอบแบบใส่หมวกจริงๆอะเวลาใส่หมวกแล้วรู้สึกเหมือนแบบมันดูอบอุ่นอะมันดูเหมือนแบบปลอดภัยเวลาไปไหนคนเดียวแล้วใส่หมวกมันรู้สึกเข้าใจป่ะคือมันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างๆอะอยู่ที่บนหัวก็เลยชอบใส่มากๆก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยฉันอยากขายอะไรสักอย่างที่ฉันชอบให้กับคนที่เขาชอบเราแบบชอบสไตล์เราอะเผื่อเขาจะแบบแบบอะไรต่อได้อะไรเงี้ยก็คือเมย์มีทั้งหมดกี่สีอะมีทั้งหมด4 สีก็คือมีสีแดงสีดำสีขาวที่ไม่ใช่ขาวเกินไปแล้วก็เป็นสีชมพูที่แสนน่ารัก4 สีก็คืออันนี้เมย์ขายในราคา250 บาทแต่วันนี้เมย์จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆค่ะก็คือว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็สนใจอยากที่จะซื้อให้แคปหน้าจอตอนนี้ไปแล้วก็จะได้ส่วนลดทั้งหมด 20% สำหรับทางร้านเลยนะ 20% ก็จะมีขายหมวกแล้วก็มีผ้าปูปิกนิกก็คือถ้าสมมติว่าใครเคยดูคลิปMarch Diary ของเมย์ก็คือเมย์ไปปิกนิกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักจริงๆอ่ะคืออยากที่จะให้คนไทยไปปิกนิกในอากาศร้อนๆอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่นะคือแบบเข้าใจว่าคือมันการปิกนิกมันเหมือนการที่แบบได้อยู่กับเพื่อนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดินแบบเดินห้างหรือว่าเล่นโทรศัพท์อะไรขนาดนั้นนะคือมันเหมือนแบบได้ใช้เวลาร่วมกันได้กินข้าวด้วยกันได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันสนุกจริงๆเว้ยมันแบบมันสวยอ่ะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยออกมาน่ารักมากเนี่ยอันนี้คือผ้าปูปิกนิกก็ลด 20% เหมือนกันก็ลองดูก็มีจำนวนจำกัดนะไม่ได้แบบทำออกมาเยอะเพราะว่าเพื่อนที่ทำให้คือตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นละมีทั้งหมด2 สีเป็นสีฟ้าลายพรางกับสี
ลายสก๊อตสีแดงแนะนำจริงๆจริงๆอ่ะแบบคือทำออกมาคือแบบเพื่อตอบโจทย์ตัวเองเลยแหละเพราะตัวเองก็อยากได้ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูใส่หมวกให้ดูก็อันนี้คือสีครีมอันนี้เมย์ก็มีส่วนตัวเอาจริงๆคือเมย์มีเองทุกสีเลยเว้ยนี่สีครีมสีแชมพูแชมพูน่ารักมากคือสีนี้คือแบบน่ารักมากแล้วก็สีแดงประมาณนี้คือชอบมากๆรู้สึกชอบหมวกใบนี้ก็เลยซื้อมาขายต่อเพราะว่ามันน่ารักก็ประมาณนี้ก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจก็ลองไปดูในร้าน Summer and the Rosie นะคะทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แหละอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จริงๆอ่ะเมย์สั่งเสื้อผ้ามาอีกล็อตนึงเว้ยแต่ว่าถ่ายไม่ทันเพราะว่ามันนานมากเป็นของจากจีนนั่นแหละแต่ซื้อมาหลายตัวคือรอมาอาทิตย์กว่าๆแล้วคือยังไม่ได้สักทีก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าแน่นอนในการรีวิวเสื้อผ้าแบบนี้ถ้าสมมติว่าใครชอบก็ฝากรอติดตามดูนะจ๊ะก็วันนี้ก็แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะถ้าสมมติว่ารายละเอียดต่างๆอ่ะเมย์จะลงใน description box ไว้ข้างล่างให้นะจ๊ะว่ามีอะไรราคาอะไรเท่าไหร่ร้านอะไรหรืออะไรยังไงให้ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบายไม่มีเสียงมิ้นหรอครั้งเนี้ยบ๊ายบาย